รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์ที่แล้วทีมบีริต้านำทีมโดยเมนเทอร์ริต้าก็สามารถพาทีมชนะอีกครั้งวันนี้เราไม่แพ้ค่ะและชัยชนะในครั้งนี้แมนเทอริต้าเลือกที่จะใช้สิทธิ์ไม่ตัดใครออกจากรายการครับเมื่อแมนเทอแห่งทุ่งลาเวนเดอร์เลือกที่จะไม่สร้างศัตรูและตัดใครออกจากรายการแต่ทีมพลอยซอนย่าและทีมคริสตูเกตคงไม่คิดเช่นนั้นแน่ทั้งสองทีมจะยอมสงบศึกกับทีมบีริต้าหรือกำลังคิดวางแผนอะไรกันอยู่ติดตามกันต่อเลยครับผู้ชนะ The Face Thailand Season 4 All Stars จะได้ร่วมงานกับ Maybelline New York แบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกในฐานะ The Face of Maybelline และยังได้เป็นแบรนด์ Endorser กับ Tresemme ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและพิเศษสุดกับเงินรางวัล1ล้านบาทจากมี by TMB Digital Banking มากกว่าถ้าเป็นมีและที่สุดแห่งความฝันของผู้หญิงทุกคนคือการได้ถ่ายแฟชั่นเซ็ตและร่วมเดินทางไปปารีสแฟชั่นวีคโดยสายการบินไทยพร้อมกับสุดยอดนิตยสารแฟชั่นชั้นนำระดับโลก Harper's Bazaar Thailand นอกจากนี้ยังได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ BMN ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า MRT อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และรางวัลเงินสดอีกมูลค่า1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผิว18สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มาสเตอร์คลาสของเรานะครับวันนี้ทุกคนแต่งตัวแบบว่ากลับไปเป็นอายุ14ครั้งค่ะสำหรับเมนเทอร์ที่จะมาสอนพวกคุณในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเมนเทอร์ลิต้าครับวันนี้นะคะลิต้าก็มาสอนให้เด็กๆนะคะรู้วิธีการเป็นพรีเซนเตอร์นะคะการพรีเซนต์สินค้าเนี่ยบางครั้งเราต้องพรีเซนต์สินค้าที่แตกต่างกับอายุเรามากๆเลยอย่างเช่นสินค้าอันนั้นอายุน้อยกว่าอายุจริงของเราเราก็ต้องปรับอายุเราให้ดูเด็กลงสิ่งแรกที่เราต้องทำคือศึกษาสินค้านั้นให้ดีที่สุดว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรออกมาเขาต้องการให้เราเป็นใครคาแรคเตอร์ของสินค้าคืออะไรขอเรียกมาลองทำดูเลยละกันนะคะจีน่าดูเห็นแล้วพี่ลิต้ามองหนูแบบโดนแน่แน่โดนแน่แน่แน่โดนจริงๆด้วยเปลี่ยนตัวเองเป็นนางแบบของกุชชี่จีจี้พรีเซนต์ซิแพงยังก็เชื่ออยู่นะเพราะว่านางก็เดินแบบจับแล้วก็เดินแบบพยายามโชว์เสื้อก็เชื่ออยู่อาติล่าผมพยายามแบบหลีกสายตาพี่ลิต้าแล้วนะแบบพรีเซนต์ยาสระผมสำหรับคนแก่ที่ต้องปิดผมขอให้ผมเขาไหมเฮ้ยจะพรีเซนต์ยังไงอ๋อลืมไปว่าเป็นการพรีเซนต์อายุปิดผมขาวได้เรียบเนียนปิดผมขาวได้เรียบเนียนรู้ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปอะไรไม่รู้ว่าไม่อยากอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำอีกดารันลองพรีเซนต์คอนแทคเลนส์ที่หนูใส่วันเนี้ยมันสำหรับอายุ19 19ก็อืมก็ใกล้ๆอยู่นะของดารันดูโตไปนะคอนแทคเลนส์อ่ะมันดูเป็นแบบจิกหน้าจิกตาดูเป็นโตเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยหน้าไปแล้วและสำหรับโจทย์ในวันนี้นะครับผมขอเชิญคุณณัฐพลเวชากร Executive Director และคุณธนัทตันอนุชิตติกุล Communication Strategist บริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสำหรับโจทย์ในวันนี้คืออะไรครับวันนี้เป็นการถ่ายโฆษณาในสินค้าที่ชื่อว่า People Jelly Shake นะครับตัวในวันนี้ก็คือ People Shake ตอนเด็กๆแบบชอบกินมากเลยที่เป็นแบบว่าเป็นฟ้าที่แบบบีบขึ้นอร่อยสินค้าตัวนี้ได้มีนวัตกรรมใหม่โดยนำเยลลี่ที่อยู่ในรูปแบบถ้วยเข้าไปอยู่ในรูปแบบขวดดังนั้นเนี่ย
เราต้องเช็คก่อนแล้วค่อยดื่มโจทย์ของเราจะมีชื่อว่าฟันเช็คครับสำหรับเกณฑ์การตัดสินวันนี้นะครับทาง People Shake ของเราก็จะดู performance ของแต่ละทีมเป็นหลักนะครับว่าจะสามารถ present ให้ตรงกับคอนเซปต์ของเราที่วางไว้หรือไม่ซึ่งเราจะเน้นย้ำเลยนะครับในเรื่องของการจะเช็ค People Shake ของเราให้ดูสนุกสนานร่าเริงแล้วก็น่ารับประทานยังไงก็รู้สึกว่าจุดนี้โอเคไม่ยากไปสำหรับเราลากติกานะครับพวกคุณต้องถ่ายโฆษณาที่จับฉลากไว้กันเป็นกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มแรกนะครับคือรสลิ้นจี่นะครับกลุ่มที่2คือรสสตรอเบอรี่และกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายคือรสองุ่นนะฮะพวกคุณมีเวลา30วินาทีในการถ่ายทำนะครับผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับจะชนะมาสเตอร์คลาสนี้และได้เข้าสู่เซฟโซนคุณธนัทครับเห็นว่าทางปีโป้มีอะไรมาฝากผู้เข้าแข่งขันของเราครับวันนี้นะครับ People Shake ของเราก็มีผลิตภัณฑ์นะครับมาให้น้องๆผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับมาลองรับประทานผลิตภัณฑ์แล้วจะได้ฝึกเช็คด้วยครับสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในวันนี้นะครับก็จะได้รับชุดพรีเมียมกิฟต์เซต People Shake รับประทานฟรีตลอดปีเลยครับอ่ะไหนลองไปเล่น People ก่อนมั้ยคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบกินอ่ะหนูชอบกินเยลลี่ที่สุดในโลกเลยพอบางๆคือแบบเอามาเลยพร้อมกินแล้วโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็เช็คแล้วนะฮะพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกคนไปเตรียมตัวครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย Chewเครื่องดื่มโค้กที่1 นะครับรสลิ้นจี่ครับพวกคุณมีเวลา30วินาทีนะครับพอไปถึงหน้าเซตก็คือแท่นวางโปรดักต์นะมันไม่ได้อยู่ในเฟรมที่เราอยากได้เราเลยขอเขาขยับมาตรงนี้หน่อยนะจับเวลาเลยครับสำหรับกลุ่มแรกลิ้นจี่นะคะก็มีนิกกี้สกายฟ้านะคะสตอรี่บอร์ดเขาน่ารักมากๆก็คือเขาเดินมาแล้วเอ๊ะอะไรอะไรอ่ะโดนดูดปุ๊บแล้วเขาก็เริ่มเต้นเช็คๆกันมันน่ารักมาก Check it วันนี้ฟ้าเปลี่ยนลุคตัวเองเลยกลายเป็นดูสดใสน่ารักมากๆเลยลิต้าชอบฟ้าวันนี้มากๆส่วนนิกกี้ก็เขาทำได้อะเขาทำได้ทุกอย่างแต่ว่าคนที่เด่นที่สุดก็ต้องยอมรับว่าเป็นสกายจริงๆทุกอย่างครบจบสวยปังเอาสิเอาสิหมดเวลาครับสตอรี่เนี้ยน่าจะทำให้พวกเราชนะได้เชิญกลุ่มที่2นะครับกลุ่มรสสตรอเบอรี่ครับกลุ่มที่เราได้มีอาติล่าแล้วก็ดารันค่ะเขาให้ทำแค่30วิเราก็แบบตีโจทย์กันง่ายๆเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ช่วยๆกันคิดเฮ้ยฮะอะไรอ่ะเป็นของใหม่ต้องลองสำหรับกลุ่มที่สองลิต้าชอบอาติล่าค่ะมาถึงของใหม่ลองเลยเข้ามาในฉากผมโยนแบบขวดไปให้แล้วก็เราพรีเซนต์สินค้าเราดื่มแล้วก็ค่อยเต้นดาราลิต้าว่าก็ทำได้ดีนะส่วนทรายทำได้ดีแล้วก็มีความสดใสน่ารักแล้วก็ตอนสุดท้ายที่เขายื่นหน้ากล้องพร้อมกันอันนี้ก็ดีมากๆพี่ทรายเฮ้ยทำดีว่ะแต่ไม่เป็นไรเราอาจจะดีกว่าก็ได้เชิญกลุ่มสุดท้ายนะครับรสองุ่นครับเชิญครับเรามาเจอกันที่แบบหลังโรงเรียนหรือสนามบาสอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วเราก็แบบว่าเออมาชนกันหน่อยก็ชนแล้วก็สนุกสนานก็ตามคอนเซ็ปต์เขาสดใสร่าเริงไม่มีสตอรี่ไม่มีอะไรคือเข้ามาถึงทุกคนก็เต้นเลยมาถึงนี่คือเคนกับจีน่าก็เป็นคู่แบบบ้าพลังไปอะขยับกันใหญ่เลยค่ะเช็คๆๆ
จีน่าก็ทำได้ดีค่ะจีน่าทำได้ดีเขาก็เป็นคนฮาๆอยู่แล้วก็เหมาะปริมลิต้าว่าปริมก็ทำได้ดีมากนะปกติเรานึกว่าปริมจะติดลุคผู้ใหญ่นะวันนี้เราก็เห็นปริมอีกลุคนึงเป็นลุคแบบผู้หญิงสดใสล่าเริงแล้วเขาก็ทำได้อ่ะน้ำหวานวันนี้ก็ได้เห็นน้ำหวานที่ดูสดใสอ่ะปีโป้ยังไม่เสร็จขายเก่งปีโป้เยลลี่เชคก่อนที่เราจะรู้ว่าใครทำผลงานได้ดีที่สุดในมาสเตอร์คลาสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าของเราคอมเมนต์ภาพรวมก่อนเริ่มจากทีมลิ้นจี่ก่อนนะครับโดยรวมถือว่าครีเอทีฟค่อนข้างสูงเราก็รู้สึกอะไรอยากไฟช็อตชอบตรงนั้นส่วนถ้าให้ตัดสินการเป็นพรีเซนเตอร์ของเราเรามองว่าคุณสกายน่าจะได้สิทธิ์ตรงนั้นไปครับก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยทีมสตรอเบอรี่นะครับผมชอบความเป็นทีมเวิร์คนะครับแล้วก็ชอบแท็กไลน์ที่คุณลิต้าบอกครับว่านี่คือของใหม่ต้องลองอะไรเงี้ยถ้าต้องเลือกนะครับขออนุญาตเลือกคุณสกายดีใจมากส่วนทีมมังหุ่นนะครับทุกท่านทำได้ดีแล้วก็มีความเป็นทีมเวิร์คได้แล้วก็สนุกสนานมากท่านที่ได้สิทธิ์นั้นคือคุณจีน่านะครับเพิ่งรู้ตัวว่าความสดใสของเราเนี่ยก็ไปโดนใจปีโป้เหมือนกันนะนี่คือคนที่ดีที่สุดของแต่ละทีมนะครับแต่ที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับจะมีคนเดียวเท่านั้นที่จะชนะในมาสเตอร์คลาสนี้เพราะฉะนั้นเชิญทั้ง3คนนะครับเข้าหน้าเสร็จแล้วฮะตอนนี้ฮะเชิญครับยังไม่ได้คิดอะไรเลยในหัวแบบฮะตอนนี้เลยเหรอเราต้องคิดสดตอนนั้นเลยอ่ะพร้อมแล้วจับเวลาครับ30วินะครับทุกคนแบบโอ้โหมาเต็มมากเลยอย่างเงี้ยเราก็พยายามขายของด้วยแบบมองก็แบบของใหม่หรออะไรอย่างเงี้ยขอลองหน่อยวายเขาต้องเขย่าก่อนนะคะแล้วค่อยดื่มไม่ใช่ดื่มก่อนแล้วเขย่าคือขำพี่สายเห็นอะไรอยู่ตรงกลางจริงๆไม่รู้เก็บกดอะไรกันมาสกายเป็นคนคนหนึ่งที่แบบพรีเซนต์สินค้าเก่งอ่ะมันดูว่ามันดูเทิร์นได้เลยอ่ะปั้งล่าเริงมากด้วยความที่สกายเขาเต้นเป็นมันก็เลยดูแบบมีจังหวะมีสเต็ปเราดูแล้วเรายิ้มอ่ะเราตลกอ่ะปีโป้เยลลี่เช็คปีโป้เยลลี่เช็คแย่งซีนฉันนะฉันพูดก่อนนะคือจริงๆตั้งใจจะพูดเหมือนกันโอเคถือว่าเขาพูดให้ละกันเราไม่ต้องพูดก็ได้อะไรฮะหลังจากพวกคุณได้ไปเช็คมาตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ 1 ใน 3ใครทำผลงานได้ดีที่สุดในมาสเตอร์คลาสนี้ครับผู้ที่ชนะได้แก่คุณสกายครับใครด้วยครับคุณชนะมาสเตอร์คลาสนี้เลือกทีมไหนทำแคมเปญทีมแรกดีนะคุณสกายเนี่ยได้ถ่ายทอดอารมณ์ทางการเต้นทางสีหน้าซึ่งเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราก็สำหรับน้องสกายนะครับก็จะได้รับชุดพรีเมียมกิฟต์เซ็ตปีโป้เยลลี่เชคและประทานฟรีตลอดปีเลยครับครับครับดังนั้นคุณได้เข้าเซฟโซนครับสัปดาห์นี้คุณจะไม่ถูกเข้าห้องดำพอเหลืออยู่2คนแล้วสกายได้ตอนนั้นหนูก็คิดขึ้นมาเลยว่าเอาเทียล่ะผมคิดในใจเลยว่าถ้าทีมบิลิต้าไม่ชนะก็เหมือนกับว่าเทียก็ต้องเข้าห้องดำโดยปริยายทำไมต้องมีเซฟซ้อนสำหรับมาสเตอร์คลาสในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณน้องกับคุณนัทนะครับจาก People Jelly Shake ครับสำหรับมาสเตอร์คลาสของเราก็จบลงแล้วนะครับแต่พวกคุณมีแคมเปญที่รอพวกคุณอยู่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับมาสเตอร์คลาสนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้ชนะมาสเตอร์คลาสอีกแล้วอะไรที่ทำให้ Make It Happen วันนี้ก็น่าจะเป็นเชื่อในตัวเองว่าเราจะทำได้แล้วมันก็ทำได้จริงๆสนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโชกุวุฒิเสือฮอกไกโดมิลซีรีส์สูตรไบรท์เทนนิ่งซากุระ KFC สก็อตเพียวเร่พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามิน
ัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญของเรานะครับโจทย์ในวันนี้มีชื่อว่า CHR Irresistible ความสมบูรณ์แบบที่ยากเกินต้านทานครับและสำหรับโจทย์ในวันนี้ผมขอเชิญคุณณัฐธรศรีนิเวศผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถจนนั่งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับโจทย์ในวันนี้พวกเราต้องทำอะไรกันบ้างครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องของแฟชั่นวิดีโอนะครับเราอยากให้นำเสนอคอนเซปต์ Irresistible โดยผ่านรถยนต์ CHR Hybrid ซึ่งออกแบบมาจากแนวคิดที่เราเรียกว่า Sexy Diamond นะครับโดยเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดทั้งสององค์ประกอบรวมกันเนี่ยจะทำให้ CHR คือความหมายของคำว่า Irresistible หรือความสมบูรณ์แบบที่ยากเกินจะต้านทานนะครับผมอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยนำเสนอการโพสต์ที่เป็นแฟชั่นนำสมัยให้กลมกลืนไปกับความเป็นเซียชาครับคือแค่เห็นรถก็กังวลแล้วเพราะว่าตัวเองก็ยังขับแบบไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นอะยังไม่ค่อยรู้เรื่องแบบระบบรถเท่าไหร่สกายครับคุณเป็นคนที่ชนะในมาสคาร์รอบที่แล้วคุณต้องเลือกลำดับนะฮะแต่ลำดับเนี่ยจะมาพร้อมสีรถและก็ฟังก์ชันของรถครับลำดับที่1 นะครับบลูเมนทอริกครับพรีเซนต์ฟังก์ชันเบาะหลังและท้ายรถครับลำดับที่2นะครับ Radiant Green Metallic ครับ Present Function Design ภายในรถกับเบาะนั่งคู่ทรงสปอร์ตครับลำดับที่3นะครับ Premium Red Present Function ระบบไฟของรถครับทีมแรกเป็นทีมพลอยซอนยาค่ะก็ปกติอะเนาะเพราะว่าเป็นทีมที่คนก็กลัวเยอะอะก็ต้องให้เราทำทีมแรกตลอดครั้งที่แล้วทีมพลอยเขาเลือกทีมเราเป็นทีมแรกเราก็เลือกให้เขาคืนก็แฟร์ๆทีม2เป็นทีมคริสลูเกตค่ะและทีม3ก็เป็นทีมบีริต้าค่ะการแข่งขันจะแข่งขันแบบรายบุคคลทุกคนต้องทำนะฮะมีเวลาแข่งขันทีมละ20นาทีจำนวน5เทคด้วยกันผู้เข้าแข่งขันคนไหนทำผลงานได้ดีที่สุดจะทำให้ทีมนั้นชนะในแคมเปญนี้ครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกคนไปเตรียมตัวครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเด็กวันนี้เซอร์ไพรส์มากพอพี่พลอยเดินเข้ามาแล้วพี่พิมก็เดินเข้ามาเลยแล้วก็แบบแคมเปญนี้มันไม่ใช่เล่นๆแล้ววันนี้เราคุยกับอินสปคเตอร์ก่อนเดี๋ยวเขาจะแนะนำรถสวัสดีค่ะอินสปคเตอร์คงไม่ต้องอะไรเยอะมากเพราะว่าทีมเราเนี่ยเป็นแค่พับเบาะหลังเราสามารถมีเวลาเพิ่มในการวางท่าให้เด็กๆให้ครบได้4คน4แบบอันนี้ของฟ้าพรีเซนต์ข้างหลังมาถึงก็แบบอาจจะเริ่มโพสต์ตรงเนี้ยแล้วก็พรีเซนต์ไฟให้เขานิดนึงแบบดีไซน์รถมันสวยมันเท่มันชิคของฟ้าก็ได้เป็นท่าที่เข้าไปนั่งอยู่ที่กระโปรงหลังเป็นโพสที่แบบฟิตเฟียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะโชว์ความเท่ความสปอร์ตของรถว่าเป็นรถของคนรุ่นใหม่ดูพี่นะปึ๊บมือเดียวก็ได้สองมือก็ได้เห็นไหมคะไหลเข้ามาตามองกล้องเข้าไปข้างในเท้าอยู่ข้างในนะอย่าเอาเท้าปิ้นออกมานอกนะข้างในฮัลโหลค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เรารวมพลังกันค่ะมีผู้คุยมาด้วยโอ้โหวันนี้มาแพ็คคู่เลยค่ะคุณแม่ของเราก็แบบดีใจรู้สึกอบอุ่นสิ่งแรกเลยนะคะก็คือว่าของจีน่าเนี่ยจะโชว์ฟังก์ชันจอที่เป็นฟังก์ชันถอยหลังวิดีโออันแรกเนี่ยจะเปิดด้วยจีน่าก็จะให้ใส่แว่นกันแดดแล้วก็ให้รถเนี่ยรีเฟล็กในแว่นแล้วก็เป็นภาพเปิดฮาร์ดเซลเลยฮาร์ดเซลรถเนี่ยแล้วก็โชว์แบบขายรถอ่ะเป็นสาวพริตตี้อ่ะพริตตี้เลยเหรอพี่เกดอู้หนูก็ทำไม่ได้หรอกนะโอเคของยูคือเพชรของเราพี่เกดเขาจะเน้นตรงที่เป็นเกี่ยวกับเพชรไดมอนด์ทั้งหมดที่เขาออกแบบภายในมา5 4 3 2 1เขาจะแบบเห็นแว่นก่อนนะเราก็ต้องพรีเซนต์ทั้งหมดไม่ว่าจะไปข้างบนพวงมาลัยข้างๆรวมไปถึงให้พรีเซนต์แอร์ด้วยใส่ผมนิดนึงเอาให้ชัดๆสวยๆเลยยูให้มันแบบว่าแอร์เย็นฉ่ำมากอัลลอฮ์วันเนี้ยโจทย์เราอะก็คือเรื่องของไฟของเขาเนี่ยเหมือนกับดวงตาของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราต้องให้เด็กรู้สึกคุ้นเคยกับรถคันนี้ให้ได้เร็วที่สุดตอนแรกอ่ะหนูต้องปรับทุกอย่างมาที่ออโต้ปุ๊บดับเครื่องหนูก็กดออโต้คือล่างสุดเขียนว่าออโต้เลยลูกสกายกลัวเรื่องรถมากเขาเพิ่งจะมีรถเป็นของตัวเองก็ยังขับรถไม่แม่นไฟ DRL พี่เรียกมันว่าผีเสื้อแล้วกันหน้าตามันเหมือนผีเสื้อนะเฮดแลมป์ฝักบัวโชคดีที่ว่าพี่ริต้าเรียกว่ามันเป็นแบบ
ผีเสื้อฝักบัวคือถ้าเรียกชื่อมันอ่ะคงตายอ่ะสกายสตาร์ทรถเหยียบเบรกสตาร์ทรถผีเสื้อฝักบัวไฟเลี้ยวดับเครื่องลงจากรถ follow me home กลับมาที่ออโต้ก่อนหยุดถอยกลับมาที่ออโต้นั่นแหละใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ดึงไฟเข้าตัวด้วยมันอยู่ปุ่มเดียวกันเทิดหมูมือหนูถนัดปุ๊บหนูกดปุ๊บดันเลยกดปุ๊บดันเลยนึกออกปะลงจากรถทุกอย่างต้องเร็วนะสายมาลูกสายเริ่มตรงนี้กล้องจะอยู่ตรงนี้ใช่สายเริ่มตรงนี้พี่มี reference อะขาสวยๆกุญแจรถกล้องป้ายเลยนะได้ได้ก็รู้สึกมั่นใจคูณ2เพราะว่าพี่เขาช่วยคิดการพรีเซนต์ของเรามาให้บ้างแล้วการที่เด็กทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยพลอยก็เลยต้องคิดภาพในหัวมาเลยว่าจะให้ทำอย่างนี้ตรงนี้ให้ทำอย่างนี้ตรงนี้คนละกี่นาทีแล้วก็วนกันไปเปมมาเนี่ยมาที่รถก่อนมาให้รถใช่คืออยากให้มันเห็นดีไซน์รถนะจะได้สวยใช่เราต้องขายดีไซน์รถด้วยอ่ะปะพี่พลอยจะต้องไปกำกับกล้องด้วยแล้วก็เราด้วยหนูก็ไม่กังวลนะคะเพราะว่าเราก็เคยชนะมาแล้วอะเปมของหนูเดินมาจากหน้ารถเปิดปุ๊บเข้าไปโพสคมๆได้1โพสปุ๊บดึงเบาะนี้ลงปึ้งออกเดี๋ยวพี่กล้องก็จะล้วงให้เล่นไฟตรงนี้แล้วก็รับหน้าหนูเปิดพอดีโชคหนูเก็ทเลยอ่ะภาพในหัวคือมาเลยแล้วก็รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะล่าซ้อมทีเริ่มนอนเลยนอนฟังก์ชันมันคืออยู่นอนรอละพอกล้องเริ่มถ่ายอยู่ลุกขึ้นเลยครับมันเป็นแฟชั่นวิดีโอผมเชื่อใจในสิ่งที่เมนเทอร์ตัดสินใจให้ผมแต่ถ้าถามมุมมองผมคิดว่าผมทำแบบอีกแบบนึงอ่ะเป็นการเปิดตัวรถเท่ๆเบิ้งพี่เข้ามาชวนนิกกี้เรื่องเปิดวิทยุเพราะว่าต้องดูเหมือนว่าชำนาญของเขาเนี่ยจะต้องรู้เกี่ยวกับรถสำหรับผมนะครับในทีมผมต้องพรีเซนต์ในเรื่องแบบของเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องแบบเทคโนโลยีของรถอะไรเงี้ยครับอ่ะไปขึ้นรถอยู่เท่ๆเลยนะนิกกี้ถึงแม้ว่าลูกค้าจะต้องเลือก1วิดีโอแต่ว่าของเรานี่มันจะเป็นสตอรี่ที่จะให้เห็นว่าถ้าคุณเอาสีเรื่องนี้มารวมกันเนี่ยค่ะก็คือส่วนหนึ่งของรถ Toyota CHR โอเควันนี้เรารวมพลังเรามาครบเพราะฉะนั้นวันนี้เรา have fun โอเคคุณรักจบเลยค่ะโอเคสำหรับเกดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกดต้องชนะเกดมาอยู่ซีซั่น5แล้วเกดเป็นคนที่ทำให้รายการนี้สนุกค่ะคุณดูเกดแล้วคุณสนุกมาล่ะอาสตาร์ทรถผีเสื้อฝักบัวไฟเลี้ยวเราก็ต้องจำไว้ว่าเราต้องสวยเซ็กซี่ตามโจทย์ที่เขาต้องการไปด้วยมันไม่ใช่แค่แบบเป็นแมคานิกจับรถอะไรอย่างเงี้ยเดินมาที่กล้องเลิศวันนี้เทียสติมาดีมากพลังมาดีมากเขาเปิดรับทุกอย่างเลยแล้วเขาทำออกมาได้ดีมากตอนที่เราซ้อมสตาร์ทรถเลยค่ะลูกใจเย็นสตาร์ทรถไปที่ผีเสื้อก่อนมันก็เราก็ยังแบบสับสนอยู่อ่ะมันค่อนข้างจะแบบแปลกใหม่ทุกอย่างอ่ะผีเสื้อไฟเต็มเอาใหม่พอพี่พูดหนูต้องทำเลยสมาธิต้องดีมากสกายวันนี้เขาไม่ได้เลยเขาไม่รับเขาลนแล้วเขาหน่อยแล้วเขากลัวแล้วเขาจำไม่ได้ผีเสื้อไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวคือกดลงไงคะทำไมไฟไม่เลี้ยวอ่ะพอรถไม่สตาร์ทไงอ้าวรถต้องสตาร์ทเอาใหม่หนูต้องสตาร์ทรถจะเย็นๆนะลูกคือมึนตึ๊บแบบอะไรวะเนี่ยเพราะว่าที่ตัวเองขับรถก็แค่เปิดแบบไฟเดียวไม่ได้เปิดไฟอื่นเลยก่อนทีนึงวันนี้เราต้องชนะพี่ต้องการให้หนูทั้งสองคนไปไฟนอลวอล์กวันนี้นะคะคุณมา4ฉันก็ไม่กลัวเพราะก็รู้สึกว่าแข่งกับ2ทีมมาตั้งนานแล้วอย่าเรียกว่า3ทีมเลยค่ะสนับสนุนโดย Lip Super Stay Matte Ink จาก Maybelline New York เครื่องดื่มชนิดเจลตราปีโป้เช็คผลิตภัณฑ์ตราทิพรสก่อนที่เราจะเริ่มแคมเปญนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณก้อยรัชวินวงวิริยะครับสวัสดีครับคุณก้อยสวัสดีค่ะเรามาเริ่มกับทีมแรกนะครับเชิญทีมพลอยซันย่าครับขอบคุณค่ะเมนเทอร์พลอยไม่โอแล้วเพราะว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเด็กที่ต้องจำ
พราะว่าพลอยจำได้หมดนะ4คนตอนนี้แล้วพลอยคิดมุมกล้องในหัวนะ20นาทีกับ5เทคนะครับจับเวลาครับแต่ละคนพี่จะอธิบายมุมกล้องเพื่อความชัวร์นะคะพอมาหน้าเซตใช่ไหมคะพี่พลอยก็ทำตัวอย่างให้ดูก่อนเลยค่ะบอกมุมกล้องว่าเขาจะต้องไปมุมไหนของพลอยยากเพราะว่ามันต้องพรีเซนต์เบาะหลังยูจะพรีเซนต์ยังไงให้มันดูไม่ตลกเก๋คิดว่าวันนี้เนี่ยคนที่ยากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นของพลอยในการพรีเซนต์อะไม่หนูเข้าซ้อมไม่ได้ลูกสายกำลังจะวิ่งเข้าไปซ้อมแล้วพี่พลอยบอกว่าหยุดสายเข้าไม่ได้เขาไม่ให้ซ้อมผมก็งงอยู่ที่พี่พลอยบอกว่าเราซ้อมกันไม่ได้ไม่อยากจะเห็นจังหวะเพิ่มมากขึ้นผมอยากได้โอกาสซ้อมมากกว่าพลอยก็น่าจะซ้อมกับเด็กก่อนไม่ใช่ซ้อมแต่กล้องอย่างเดียวแต่ที่คุยกับพลอยนี่ก็คือผมไม่รู้ว่าเด็กจะซ้อมก่อนได้อันนี้คือเทคแรกนะคะสายพร้อมพร้อมแล้วเทคที่1ครับแอคชั่นค่ะไม่ย้อยค่ะสายมุดเข้าไปเลยทรายคือผิวขาวมากพอเข้าไปในรถเนี่ยข้างในมันสีดำมันกลายเป็นเห็นผิวเขาอย่างเดียวเลยมันก็ยากอยู่ค่ะมันยากมากเพราะปกติแล้วทำงานแบบนี้พลอยทำงานหน้าที่ถ่ายอย่างเดียวไงพลอยไม่ต้องมานั่งเป็นแบบกำกับภาพด้วยมันไม่ใช่แนวเราเลยอะไฟข้างในรถมันไม่มีแล้วทำไมไม่ดูไฟตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะต้องถ่ายข้างในรถเรื่องความสว่างเป็นเรื่องสำคัญมากๆไฟมันติดเพดานแล้วกล้องจะเห็นพลอยก็บอกให้เอาออกไปย้ายไปที่อื่นเขาเอาออกไปจริงๆแต่เขาไม่จัดไฟที่เหลือเอแต่ว่าทรายมีแววแต่ว่าท่าทางมันยึกยักไปหมดเลยอ่ะคุณคอนโทรลกล้องเยอะเกินไปขึ้นลงหน้าหลังถอยตายพอดีคนดูปวดหัวตายพอดีโอเคค่ะคนที่2มาเลยจ้ะตอนอยู่หน้าเซตตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ซ้อมเทคที่2ครับแอคชั่นค่ะปริมไม่เหมาะกับผมยาวนะดูแก่หน้าดูแก่เลยแล้วทาปากแดงด้วยปริมรอกล้องปริมรอกล้องหันมาดีมากสำหรับปริมนะคะริต้ารู้สึกว่าเอ๊ะมุมกล้องจะไปตรงไหนจะเล่าเรื่องอะไรแล้วโพสต์มันก็เก๊กๆกังๆอะไรอย่างเงี้ยกล้องช้อนใต้นิดนึงค่ะลงใต้ให้เห็นความกว้างของรถค่ะมืดมากเลยเข้าไปในรถอ่ะคือมืดมากก็รู้สึกว่าแบบแอบเสียเปรียบเหมือนกันทีมแรกจะเริ่มการเป็นทีมแรกให้ก็มีจะออกกันแล้วกดดันใช่เราซ้อมกันไม่ได้มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้แบบเราไม่ได้รู้ว่าโมเมนต์นั้นมันจะขาดไฟตรงนั้นพอดีก็เป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้แบบเสียไป1เทคครับสำหรับปริมซูมออกค่ะไม่ต้องถ่ายก้นน้องค่ะซูมออกค่ะซูมออกค่ะอันนั้นแบกรถนะคะด้านข้างโอเคค่ะอยู่ค่ะคัดค่ะคนต่อไปค่ะเหลือเวลาอีก14นาทีนะครับไฟมืดตามมีไฟตามมาใช่ไหมคะเทคที่3ครับแอคชั่นค่ะลูบไปหาที่เปิดยังไงเนียนๆเนียนๆคือตอนทำปัญหาเดียวเพราะว่าเราไม่ได้หันหลังไปเปิดไปมองโพสแบบสตรองแข็งแรงตรงสมูทึบคมเสร็จแล้วเข้าไปในรถแบบเนียนๆลูกไอคอนแทคกับกล้องตลอดฟังก์ชันที่ได้คือเป็นฟังก์ชันที่เบาะหลังความกว้างของข้างหลังรถวิธีการพับเบาะแต่มันคือยากตรงที่ว่าเราต้องโพสยังไงที่จะเก็บเบาะให้ดูสวยงามจะกระดึบเยอะทำไมวะติดแต่ตอนที่ผักเบาะไปเนี่ยพายบอกให้ฟ้าโพสคมๆไม่ต้องเลื้อยเข้าไปกระดึบกระดึบจังหวะมันเลยเสียจังหวะตรงนั้นนิดนึงค่ะโป๊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 ะโอเคเข้าไปละ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 วันนี้ลิต้าว่าฟ้าสวยฟ้ามาเลยแหละแต่ว่ากลายเป็นว่าเรื่องราวไม่ซัพพอร์ตเขาอีกแล้วออกมาคมๆค่ะฟ้าคมแข็งแรงโพสค้างไว้เลยคัดค่ะโอเคฟ้าออกมาฟ้าหนูแกว่งไปนะเมื่อกี้พี่บอกจังหวะหนูว่าคมๆนิ่งๆนะคะหนูแบบกระดึบกระดึบมันเลยเป็น2สเต็ปโอเคมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่อาจจะมีตอนแบบขยับอยู่ในรถที่มีตะกุกตะกักบ้างเทคที่4ครับอติล่าอย่าลืมดึงเบาะขึ้นด้วยนะคะจะเวลากี่นาทีคะ18 นาทีค่ะโอ้รถเรากว้างจริง อติล่านอนได้เนี่ยโอเคแล้วสตอรี่ไลน์ก็คือแบบเราแบบนอนอยู่ท้ายรถมองกล้องบ้างจิกกล้องบ้างเดินซ้ายเดินขวาไปถึงประตูแล้วก็ปิดประตูแค่นั้นนะครับเขาดูมั่นใจแล้วเขาเคลื่อนไหวช้าเขาคอนโทรลได้อติล่าดูดีนะดูดีมากๆหล่อเท่เดี๋ยวไปชนกล้องตาค่ะชนะเขาเท่ครับเท่โอเค
ละลายว่ะช็อตนี้ของอาทิตย์ละหล่อมากขออาทิตย์ละเป็นแฟนหนึ่งวันได้ป้าแบบหล่อมากรวยมากเย้หล่อจังเลยอ่ะจริงดีมาก7นาทีครับผมเหลือเวลา7นาทีไปมาเทคสุดท้ายกับปริมนะครับก็ไม่กังวลนะคะคือตอนนี้คือภาพในหัวมาแล้วรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงดีมากค่ะปิมที่บอกก้มลงมาก้มลงมาเป็นข่าวท่านี้อยู่แล้วบอกปิมมันอยู่ก็คิดว่าแก้ไขปิมตรงท่านี้แล้วอยู่ปุ๊บออกมาไปท้ายรถเลยอ่ะซูมเข้าไปหาน้องปิมอีกนิดนึงค่ะดีมากค่ะปิมเฟียสมากค่ะเฟียสมากอยู่ค่ะคัดค่ะสวยโชว์ขาโชว์แขนอะไรเงี้ยค่ะก็ดีกว่าตอนที่ไม่มีไฟจบแล้วค่ะทีมเราหมดเวลาครับขอบคุณทุกคนมากปัญหาของการถ่ายกล้องเดียวแล้วกล้องแกว่งไปแกว่งมามันไม่ได้ดูอะไรสักอย่างไม่รู้จะดูอะไรก็แล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตละกันหวังว่าคณะกรรมการคงได้เห็นว่าลูกทีมแต่ละคนทำเต็มที่แล้วเชิญทีมที่สองนะครับทีมคริสตุเก๋ครับครับสำหรับทีมของคริสตุเก๋เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันสำหรับช่วงข้างหน้าเลยเราก็จะต้องโชว์ตรงนั้นมีจอให้เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยซ้อมอย่างเดียวซ้อมพร้อมกล้องแต่ยังไม่เรคคอร์ดนะคะจีน่าก้มหน้านิดนึง1 2 3เริ่มเดินได้ค่ะช้าๆนะลูกรอกล้องค่ะเด็กเข้าได้นี่หว่าไม่รู้รอกล้องตอนนี้กล้องเริ่มขยายออกมาเริ่มเห็นรถเพิ่งจะเห็นสีฟ้าเองตอนนี้หยุดช้าหน่อยดีเฉียบเฉียวยากนะเครียดเลยค่ะเครียดตามอันนี้ยากทีมพี่เกดเพราะว่าต้องเป็นเธอคนเดียวเอาไม่อยู่แน่มันยุบยิบยับยับยุบยิบยับยับเต็มไปหมดอ่ะกำลังจะเริ่มเทคที่หนึ่งนะคะดีจีน่าดีรูปโตโยต้าดีโอเคไปกล้องสวิงมาค่ะนี่ตาชอบแว่นเห็นรีเฟกแว่นแต่พอเข้ารถมีก้มเงยก้มเงยตรงนี้ที่ตาว่ากลายเป็นว่าโฟกัสจะอะไรคุณจะขายอะไรมันเลยไม่ชัดอะค่ะคือผมว่าเขาโชว์เห็นความลื่นไหลของการออกแบบโดยเฉพาะคอนโซลไล่จนมาถึงเกียร์ซึ่งด้วยลายเส้นและความต่อเนื่องของดีไซน์มันออกแบบไว้ยังไงสวยอย่าเพิ่งกดเอ็กโคไหลลงกล้องไหลตามด้วยอย่าเพิ่งนะเกียร์ให้เกียร์ชัดชัดกดฟังก์ชันครบแบบเพราะชอบเวลาการแพนกล้องแบบจากตรงหน้าจอไลท์มาที่เกียร์กดปุ่มมาที่หน้ากลับไปที่หน้าจอคือมันครบฟังก์ชันเขาครบจริงๆอ่ะให้เห็นให้ชัดกว่านี้หน่อยพยายามบีบให้เข้าไปนิดกว่านี้โฟกัสหลุดค่ะโฟกัสหลุดสวิงไปที่หน้าช้าๆกล้องถอยออกมานิดนึงไปที่หน้าทัดหูจีน่าหูเนี่ยไม่ได้ฟังแค่คนเดียวนะฟังพี่เกดพูดแล้วต้องฟังพี่คริสพูดด้วยซึ่งถ้าเขาบอกให้กล้องออกไปเนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นมุมกว้างมันต้องเป็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันใช้สมาธิมากคือเราไม่สามารถนึกถึงเรื่องอื่นได้เลยอะกล้องออกค่ะยากมันต้องลงตัวทั้ง acting แล้วความต่อเนื่องแล้วก็มุมกล้องวันนี้จีน่าก็คือเปรี้ยวเฉียวสปอร์ตเท่เพราะฉะนั้นอยู่ที่ลูกค้าแล้วเขาลูกค้าชอบแบบไหนแล้วแต่เลยเพราะเราพรีเซนต์คอนโซลหน้าหมดแล้วคนต่อไปไปเลยค่ะนิกกี้ค่ะพี่เกด6นาทีครึ่งค่ะโอเคเร็วซ้อมได้ซ้อมได้ทีเดียวค่ะตอนซ้อมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเร็วครับเขาแบ่งหน้าที่กันดีแล้วก็มีเมนเทอร์แบบนี้ช่วยพวกเราได้เยอะเลยครับอันนี้ถ่ายนะคะอันนี้ถ่ายนะคะกล้องถ่ายที่2ครับโฟกัสอย่าหลุดนะไปรถฉันเจ๋งรถฉันดีมากครับของผมเริ่มข้างหลังรถครับพอกล้องหันมาที่เราปุ๊บเดินเปิดประตูแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็ไปกดที่หน้าจอ LED แสดงระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของรถ THR ครับเหมือนเพลงมาสนุกมากแต่เพลงเหมือนเพลงมาสนุกมากเขาสามารถเก็บได้หมดทั้งที่กล้องก็ยัดไม่เข้าโคตรเก่งนะเหมือนเพลงมาดีมากกดวอลลุ่มเลิศแล้วก็มีการโชว์ฟังก์ชันการรับโทรศัพท์แบบบลูทูธด้วยครับกดรับได้เลยกดรับได้เลยเฮ้ยนิกกี้ what time you coming มี dialog มีกดโทรมีกดฮัลโหลมันกลายเป็นมันดูเป็นโฆษณามากกว่าแฟชั่นวิดีโอเขาก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองละค่ะว่าแฟชั่นวิดีโอวงเล็บคือโฆษณาค่ะคุณน้องแฟชั่นวิดีโอกับโฆษณาไม่เหมือนกันนะคะแฟชั่นวิดีโอไม่มี dialog นะก็เรื่องของเขาคนต่อไปคนต่อไปค่ะไปค่ะน้ำหวานไปเทที่3ครับเปิดประตูให้มากกว่านี้หน่อยเด
ดูตัวเองสตาร์ทรถกดเข้ารถแบบนี้ดูดีหยิบเก่งๆโอเคเอ้ยเปลี่ยนที่ไหนดีไม่มีเวลาตรงนี้แหละโอเคเลยเปลี่ยนชุดไม่เห็นหรอกไม่มีใครเห็นฉันหรอกคือริต้าว่าสตอรี่อะค่ะดีเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถเลยแต่อันนี้เอาอยู่มาใส่กระโปรงแปลว่าก่อนออกจากบ้านนี่ลืมใส่กระโปรงหรอพูดอย่างนี้จะเล่นอะไรริต้าฮะเพื่ออะไร for what กางเกงในโผล่ด้วยระวังอ่ะเลื่อนบอกเลื่อนก็คิดว่าพอใจแล้วกับสถานการณ์ในวันนี้และแคมเปญที่ทำในวันนี้โอเค next ดารันครับโอเคใส่ดารันแล้วก็ช่วยจัดผมช่วยจัดเผาก็ดูเป็นคุณนายขึ้นมาทันทีเลยจริงๆแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าพอดารันเดินมาที่เซตเนี่ยใส่แว่นแล้วเนี่ยโอ้โหดูแบบแพงแล้วทำให้รถดูแพงขึ้นไปอีกอะลูกค้าบอกตั้งแต่แรกว่าลูกค้าต้องการเท่คือมาขายเพชรหรือว่ามาขายรถงงอ่ะกี่นาทีเหลือกี่นาที4นาทีค่ะโอเคถ่ายเลยถ่ายเลยเหลือเวลา4นาทีเอาแล้ว4นาทีสุดท้ายโอเคเทคที่4นะครับอัดเลยลูกเกดครับโชว์ความเพชรตามมือค่ะตามมือดีตามมือตามมือน้องตามมือน้องจะไปไหนโฟกัสที่ดีของเราก็คืออยู่แค่ข้างในเลยเขาให้พรีเซนต์เกี่ยวกับไดมอนด์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นตัวพวงมาลัยจริงๆอ่ะมันก็มีข้างในอีกแต่ว่ากล้องเขาแพนไม่ได้กล้องเห็นโลโก้แล้วเอามือลงนิดนึงเอามือลงนิดนึงโอเคใช่อันนั้นจบอย่างนี้นะโอเคเอาใหม่ตอนแรกงงมากอ้าวจบเทคแรกแล้วเหรอเหลือเวลาอีก3นาทีนะครับ3นาทีเล่นสวยๆนะมือสวยๆชัดๆและนี่คือเทคสุดท้ายด้วยครับเอาเลยยิ้มนิดนึงหนูว่ารอบนี้อินเนอร์อ่ะมันยังไม่กังวลเท่าไอ้มือกับคำสั่งเมนเทอร์ต้องไปพร้อมกันคิดว่าวันนี้ขอให้สิ่งที่พวกเราทำอ่ะถูกใจลูกค้าด้วยเถิดชนะสักทีเถิดสาธุแล้วก็ยิ้มดีแล้วหมดเวลาครับเกดยิ้มกระโดดเลยจ้าพี่เกดมีความสุขทีมเราต้องชนะแน่นอนไม่รู้เลยต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินดีกว่าสนับสนุนโดย All New CHR ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มดาวนี่ซิมมือถือ LINE MOBILEเชิญทีมสุดท้ายนะครับทีมบีลิต้าครับ20นาทีกับค่าเทคครับจับเวลาครับอันนี้มันเครียดที่สุดของลิต้าจริงๆเพราะว่า1กำกับมุมกล้องด้วย2กำกับเรื่องไฟด้วยต้องบอกไฟเด็กด้วย3คอนโทรลเรื่องการเปิดปิดไฟต้องพูดให้เด็กฟังด้วยคือมันหลายอย่างเราเข้าใจเขาแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กเราทำได้ก็คือลิต้าจะเริ่มที่ไฟใช่ไหมคะเปิด LED เปิดไฟเต็มแล้วก็ไฟเลี้ยวสกายอยู่ติดพี่นะเดี๋ยวหนูจะต้องไปดูมอนิเตอร์กับพี่เทียลองระบบไฟทั้งปิดทั้งเปิดนะมาถึงก็พี่ลิต้าทวนไฟให้นิดนึงหนูก็แบบอยากแข่งแล้วอยากแข่งแล้วคือมันเข้าใจทุกอย่างแล้วหนูก็รอว่าเมื่อไหร่จะได้แข่งสักทีรู้สึกกดดันมากแล้วดีใจมากเลยที่พี่ลิต้าให้เราซ้อมอ่ะคือถ้าไม่ได้ซ้อมนะคงแบบสลวนมากกว่านี้ลูบไปมาถึงหน้าลูบไฟหน้านี่สตาร์ทอยู่เปล่าสตาร์ทแล้วค่ะสตาร์ทแล้วนะทำตามที่พูดพร้อมนะคะเริ่มถ่ายค่ะเทคที่หนึ่งครับไฟเต็มไฟเลี้ยวเทคแรกนะคะก็พอเล่นกับไฟอะไรเสร็จแล้วใช่ป่ะเหมือนกล้องเขาก็จะมาแผนมาแต่หนูรู้สึกว่าหนูมองกล้องเร็วไปอะเตรียมตัวไปเลยค่ะพี่กล้องไปเลยค่ะเทียเวลายิ้มแล้วดูเป็นโรคจิตคือแบบไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่เราก็ทำเต็มที่ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ทำสิ่งที่เมนเทอร์เขาต้องการมั่นใจสวยทันสมัยผู้หญิงสมัยใหม่ฉีกกฎเดิมๆกดรีโมทเดินเข้าหากล้องกล้องแท็กเข้าเลยค่ะดูตื่นเต้นมากเลยเนาะเห็นแบบตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็คือเขาก็ใช้กลยุทธ์เหมือนที่พี่ใช้แหละก็คือเหมือนกับว่าพยายามให้ลูกค้ารู้ว่าสิ่งที่เมนเทอร์คิดอยู่คืออะไรโดยที่พูดใส่ไมค์เพื่อให้ลูกค้าได้ยินเมื่อกี้หนูลืมมองรถตอนรูปรถอะคอนเซนเทรตที่รถอย่างเดียวเลย
ข้าใจนะคะโอเคปะมานี่ทำได้อยู่แล้วอ้าวกระโดดเชียร์ตอนนี้ลิต้าว่าเขาติดอะไรบางอย่างที่ลิต้าพยายามแกะเขาแต่ยังแกะไม่ออกเชียร์พี่จะให้หนูอีกเทคหนึ่งนะคะเทคแรกเราอาจจะมาแค่แบบเบาๆนิดนึงอ่ะแล้วค่อยขึ้นอีกระดับนึงตอนเทค2พร้อมถ่ายค่ะเทค2ค่ะตัวตัวเองแบบไม่ได้ทำแล้วก็เดี๋ยวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยว่าแบบเวลาหมดแล้วไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเทคที่2ครับไฟเต็มไฟเลี้ยวแท็กเข้าหาเตรียมตัวโพสเก๋สวยมั่นใจมองตรงมองตรงก่อนเล่นกับมือที่พวงมาลัยมองกล้องโอ้ยโอ้ตายแล้วแม่ตกใจสงสารเทียกดดันเยอะดิตอนหันหนูไม่ต้องหันแรงแบบนั้นมันไม่สวยเทียแบบลดดีกีนะไล่ให้ความละมุนอ่ะมันสมดุลกับหน้าของน้องนะมันจะออกมาพอดีมากลิต้าว่าเขาติดเล่นละครเรื่องตุ๊กตาผีอ่ะมูฟเมนต์ของเขามันกลายเป็นเหมือนผีอ่ะก็แอบเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแค่ขอให้ทีมเดินหน้าก็พอขออีกทีเฮ้ยเดี๋ยวขอสกายก่อนสกายมาเร็วค่ะทันสมัยเก๋แฟชั่นวิดีโอนะคะวันนี้เราถ่ายแฟชั่นวิดีโอพร้อมถ่ายค่ะไฟไฟเต็มค่ะไฟเลี้ยวโพสหน้าได้มองหากล้องเป็นยังไงล่ะไฟหน้ารถเหมือนตาใช่ไหมแบบเฉียวคมนะแล้วก็เปรี้ยวมากคือเราต้องการที่จะฉีกจาก Toyota แบบเดิมๆที่เราก็เห็นมาทุกแคมเปญหรืออะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือเราอยากพรีเซนต์ให้มันดูแบบวัยรุ่นขึ้นดูเปรี้ยวดูเท่ดูมั่นใจคือทุกอย่างมันแบบมันสร้างมาเพื่อเราแล้วอ่ะเออชาร์จสตรองกดออกเดินจิกเข้าหากล้องโอ้ชอบเฉียวมั่นใจเพราะมาตั้งแต่เทคแรกเลยสกายได้ตั้งแต่เทคแรกควายว่าคือมันไม่เลวแต่มันสามารถเล่นลูกเล่นได้มากกว่านี้ทั้งนั้นที่โจทย์เขาง่ายเทคที่4ครับสกายเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นนักเต้นเขารู้จังหวะคนเรารู้สรีระของตัวเองอยู่ชนะแล้วตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเล็บยันนิ้วเท้าเขาเห็นเราหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือการ actingต้องมาหน้าลูบรถตลอดมองรถตลอดค่ะมองรถตลอดรีบหน่อยมาข้างหน้าเลยหมุนรีบหน่อยมาข้างหน้าเลยหมุนโพสกลับบ้าน follow me home บ้านรีบหมดมาแบบนี้เซอร์จิกเข้าหาท้องคือเลือกได้เลยอันไหนก็เลือกเอาเลยค่ะมันเหลือเวลาอีก7นาทีนะครับพี่ขอเลือกสกายสกายเทคสุดท้ายเราไม่มีเวลาเหลือแล้วเราก็ต้องเลือกคนที่เราชัวร์ก่อนก็คงต้องทำใจแล้วแหละว่า Mentor B กับ Mentor Lita น่าจะเลือกสกายเพราะสกายมาแรงมากใช่วันนี้เทียก็ได้ทำ2เทคสกายได้ทำ3เทคก็อยากแบบเฮ้ยอยากทำอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะก็ต้องชมสกายเข้าใจสรีระของตัวเองเขามูฟเมนต์ทุกมูฟเมนต์สวยและมีเสน่ห์วันนี้สกายไม่ใช่สกายคนเดิมที่ต้าเจอวันแรกแล้วสกายคืออีกคนหนึ่งโอเคโอเคครับหมดเวลาครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคือลิต้ารู้เลยว่าถ้าวันนี้ลิต้าไม่ชนะถ้าต้องส่งเทียเข้าไปอ่ะลิต้าทำใจไม่ได้แน่ๆและลิต้าก็รู้แค่อีกหนึ่งทีมมี4เมนเทอร์ลุมเรามาตลอดเขาลุมตัดเรามาทุกครั้งเลยลิต้ารู้ว่าถ้าลิต้าส่งเทียเข้าไปคุณก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ต้องพูดเลยอันนี้เกดคิดว่าลิต้าคงลืมไปไม่ได้คิดว่าสกายได้เซฟโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะแฟร์จริงๆอ่ะลิต้าน่าจะให้เทีย3เทคเอาละครับถึงเวลาที่เราจะมารู้นะครับว่าทีมไหนทำแคมเปญได้ดีที่สุดและเป็นผู้ชนะในวันนี้นะฮะเรามาฟังคอมเมนต์ของแต่ละทีมเริ่มที่ทีมแรกนะฮะทีมพลอยสัญญาครับคุณเยาครับผมว่าก็ทำได้ดีนะครับโชว์ทรังสเปซการพับเบาะหรือก็การนั่งหรือจัดท่าทางเนี่ยผมว่า
ทำให้เห็นถึงความกว้างแล้วก็ความสะดวกสบายก็รู้สึกว่าพี่พลอยดีไซน์เฟรมออกมาได้สวยเบาะหลังรถอะค่ะปกติถ้าในโฆษณารถทั่วไปเราก็จะเห็นการยัดของใส่ของไปเรื่อยๆอันนี้ให้ในแบบให้อติล่าลงไปอยู่ในหลังรถเลยซึ่งเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็ดูเซอร์ไพรส์ใครที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในทีมพลอยสัญญาครับสรุปกันมาก็น่าจะเป็นคุณอติล่าครับทีมคริสลูเกตนะครับต้องยอมรับว่าโจทย์คุณลูเกตยากฟังก์ชันซึ่งแต่ละอันเนี่ยเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมต้องขอชื่นชมเพราะว่าเก็บรายละเอียดออกมาได้ดีนะครับนั่นก็คือจุดที่เราประทับใจน้องๆแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปแต่ว่าข้อเสียในเรื่องของมุมกล้องต่างๆเนี่ยบางทีน้องทำได้ดีแต่ว่ากล้องไม่ไปตามด้วยเนี่ยมันก็ไม่สมูทได้ผู้เข้าแข่งขันท่านไหนทำผลงานได้ดีที่สุดคุณจีน่านะครับจีน่าครับทีมสุดท้ายทีมบิลิต้าครับการนำเสนอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมมันค่อนข้างอาจจะได้เปรียบนิดนึงว่ามันเป็นมุมภายนอกนะครับแล้วก็นำเสนอโปรดักต์ออกมาได้ครบแล้วก็ลื่นไหลดีตอนแรกคิดว่าฟังก์ชันระบบไฟจะทำให้มันยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคกลายเป็นว่าสิ่งที่บิลิต้าตื่นเต้นน่ะมันแบบมันทำให้ทุกอย่างมันว้าวพอเราเห็นในภาพออกมาไฟมันสวยมากๆแล้วก็น้องทั้งสองคนทั้งเทียกับสกายพรีเซนต์ได้ดีมากคืออันนี้ให้เกินได้เกินโจทย์ด้วยค่ะเห็นรูปลักษณ์ภายนอกภายในด้วยแล้วก็ไฟนี่ก็ได้ครบทุกด้านเลยทีมบิลิต้าใครทำผลงานได้ดีที่สุดครับถ้าดูแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นทางคุณสกายนะครับที่นำเสนอออกมาได้ดีที่สุดครับใน3คนนี้ใครทำผลงานได้ดีที่สุดในแคมเปญนี้ครับสกายครับดีใจด้วยครับเฮลิต้าคุณชนะแคมเปญนี้ครับเฮ้ยเราเทียยังอยู่กับแม่คือลิต้ารู้เลยว่าถ้าวันนี้ลิต้าไม่ชนะถ้าต้องส่งเทียเข้าไปอ่ะลิต้าทำใจไม่ได้แน่ๆCHR irresistible นี่แฟร์การตัดสินมันไม่หนักแน่นพอค่ะไม่ใช่แค่ลูกค้าคนดูทางบ้านก็ต้องรู้สึกว่าแฟชั่นวิดีโอใครตอบโจทย์ที่สุดทีมบิลิต้าบอกเห็นรถได้เต็มคันก็นี่แหงสิเขาไฟหน้านี่คะรถของเราอ่ะมันท้ายรถไม่สามารถเสยกล้องมาด้านหน้าและเห็นได้เต็มคันเพราะว่ามันจะเห็นผู้คนทีมงานกล้องด้านหลังทีมบีกับลิต้าเนี่ยกลางคืนอ่ะเปิดไฟยังไงมันก็สวยใครยังไงมันก็สวยมันไม่ยากเลยที่ก้อยบอกว่าเห็นข้างในด้วยโชว์ข้างในกับข้างนอกเขาถ่ายอะไรข้างในเหรอเห็นอยู่อ่ะแคมเปญหน้าไม่ต้องแข่งก็ได้นะเลือกมาเลยจบเลยสงสารคนอื่นวะต่อไปนี้ถ้าเมนเทอร์ไหนจะมาเป็นเมนเทอร์รายการนี้ยูก็ต้องเลือกเด็กที่หน้าสวยอย่างเดียวที่ถ่ายโฆษณาได้เป็นนางเอกได้ไอ้พูดหน้าแปลกๆประหลาดไม่ต้องมาเลยค่ะสนับสนุนโดย Lip Matte Metallic จาก Maybelline New York สมาร์ทโฟน Huawei Nova 2i ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร18ให้ดูนี่อันนี้สีน่ารักมากเลยเอามากินอะไรให้ชื่นใจหน่อยมาได้จ้าจังหวัดอะไรอ่ะนี่พังงาเชียงใหม่เพิ่งไปมาเราไปเจอผีมาด้วยสวัสดีค่ะเมื่อวานทุกคนทำได้ดีค่ะพี่พลอยพอใจมากๆนะคะผลการตัดสินเนี่ยออกมาว่าก็สกายชนะค่ะของปริมเนี่ยปริมมีช่วงเดินออกมาเปิดประตูออกมาเฟียสมากดีมากแต่ตอนที่เลื้อยเข้าไปในรถเนี่ยมันเหมือนคนเพิ่งปาร์ตี้เสร็จอะพี่ว่าการปลือตาของปริมในบางครั้งเนี่ยมันไม่เหมาะกับโจทย์ส่วนน้องฟ้าขาน้องฟ้าเนี่ยที่พี่พลอยจะแก้น้องเมื่อวานเนี้ยก็
มันเป็นเรื่องของความตะกุกตะกักของการเปิดท้ายรถแต่ว่าวิดีโอของหนูอ่ะมันไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นโอ้โหชุดเต็มมากผมเต็มหน้าเต็มจนแบบหันมาดูตัวเองแบบคนใช้แล้วนะถ้าหนูอยากที่จะอยู่ในวงการนี้จริงๆพี่บอกเลยว่าหนูต้องตั้งใจมากกว่านี้หนูต้องขยันมากกว่านี้หนูต้องฝึกฝนตัวเองมากกว่านี้หนูต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้วันนี้เราชนะค่ะคือเราแบบจริงวะเนี่ยผิดมากตกใจก็ไม่ได้คิดว่าเราจะชนะได้แบบติดกันขนาดนี้ได้ยินผิดหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเราชนะอีกแล้วหรอเก่งไปแล้วอ่ะเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมเครียดกันจังเลยอยากชนะไม่ชนะโอ้ยอีกแล้วประกาศผลวันนี้ก็รู้สึกถึงความพ่ายแพ้จากเด็กๆเซ็งอ่ะแพ้รอบที่ร้านแล้วมั้ง It's okay It's okay ถูกเปล่าไม่ต้องร้องจะร้องไห้ทำไมร้องทำไมไม่ต้องร้องเรายังโอเคอยู่จากผลงานที่พี่เห็นแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องเลือกฟ้าว่ะรู้สึกแย่อยากให้ฟ้าอยู่แต่สุดท้ายพอต้องเลือกลูกที่แข็งแรงที่สุดแข็งแกร่งที่สุดมีสติมากที่สุดแต่หนูไม่ได้ทำผิดใหญ่โตนะคะแต่พี่อะเลือกไม่ได้จริงๆพี่ต้องมานั่งมองว่าข้อผิดพลาดของใครมีอะไรบ้างใครแก้ไขอะไรให้พี่บ้างนะคะกลับมาให้ได้นะพี่รอเจอวันนี้ลิต้าอาจจะเป็นนางฟ้าภาคซาตานก็ได้เพราะว่าตอนนี้ทีมลิต้าเนี่ยจะทำอะไรก็ได้แล้วคนที่อ่อนที่สุดนิกกี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่พี่จะต้องส่งเข้าก็คือนิกกี้ค่ะมันก็ใจหายอ่ะเพราะว่าเราแบบผูกพันกันมากจริงๆเราแพ้ได้แต่เราไม่อยากเสียใครแค่นั้นเองถ้าลิต้าเขาคิดจะตัดยูออกมันมีทองสองช้อยส์ออกแบบเขาเชิญยูออกหรือออกแบบลูกผู้ชายได้ซีนหล่อเท่ผมขอสละสิทธิ์พี่คิดอยู่นานเหมือนกันเมื่อคืนแล้วก็ so ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นครูที่ไม่ดีพอหรือเปล่าแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ทำให้เด็กเราเห็นไม่ได้ว่าเกรดอ่อนแอหรือว่าเกรดรู้สึกแย่มากไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพีช how are you พี่มีอะไรจะบอกอยู่ว่าซีซั่นออลสตาร์พี่เกดไม่ชนะเลยตอนนี้ไอแบบ I want to say sorry เพราะว่าไอคิดว่าเพราะตอนนั้นนะไอก็ใส่อยู่เยอะเหมือนกันแล้วตอนนี้ไอเข้าใจแล้วแหละโอ้ยมีแรกๆร้องไห้กันจุยมีแรกร้องไห้จริงเหรอร้องไห้ด้วยอ่ะตายแล้วพี่เกดไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าแพ้ชนะสำหรับผมไม่สำคัญเท่าน้องๆเขาอย่างน้อยเขาได้อะไรกลับไปอะไรอย่างเงี้ยกับแบบผมว่าสิ่งที่แมทเทอร์ที่สุดคือคนจะรู้สึกว่าเราทำเต็มที่กับทำดีแล้วหรือยังใช่โอเคสู้ดิครับผมสู้สู้ดิ thank you มากเลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลและจัดแต่งทรงผมเทรซาเม่เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim มี by TMB Digital Banking ผมขออนุญาตพูดก่อนได้ไหมครับครับก็ผมอยากจะพูดว่าการทำงานทุกครั้งที่ผ่านมาผมตั้งใจมากนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่า
กมที่ผ่านมามันเหมือนไม่ใช่ของผมแล้วก็ผมควรจะไปครับพี่ขอฟังฟ้าก่อนขอขอบคุณพี่นิต้านะคะที่แคมเปญที่แล้วพี่นิต้าให้โอกาสฟ้าได้อยู่และทำแคมเปญนี้ที่ผ่านมาหนูยอมรับว่าหนูอาจจะมีข้อผิดพลาดมากกว่าเพื่อนในทีมแต่ทั้งแคมเปญทั้งหมดหนูตั้งใจและถ้าหนูยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อหนูก็อยากจะสู้ไปให้ถึงที่สุดค่ะสำหรับฟ้านะคะฟ้าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ต้องมองว่าหนูสวยมากรูปร่างหุ่นการเดินพี่ให้โอกาสหนูให้หนูไปพิสูจน์ตัวเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเมนเทอร์ถึงส่งหนูกลับมาอีกทั้งนิกกี้ทั้งฟ้าพี่มองว่าเมื่อวานเนี้ยหนูทำได้ดีแคมเปญถ้าหนูบอกว่าไม่ใช่ของหนูพี่ว่าไม่ใช่เพราะเมื่อวานนี้ลูกค้าชมอาร์ติล่าว่าทำได้ดีมากแล้วอาร์ติล่าเขาได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วส่วนในเรื่องของอาร์ติล่าทำดีใช่ไหมครับหนูไม่รู้ครับก็ได้ยินมาครับแต่ว่าผมสงสัยว่าถ้าเขาทำดีทำไมเขาไม่ชนะครับอาร์ติล่าทำได้ดีถ้าเทียบกับหนูพี่ไม่ได้บอกว่าอาร์ติล่าทำดีมากกว่าทีมพี่นั่นคือความหมายของพี่นิกกี้มีอะไรจะพูดกับพี่อีกไหมไม่มีแล้วครับขอบครับเอ้านิกกี้ไปไหนคือไม่เข้าใจยังไม่ตัดสินเลยคือเป็นอะไรอ่ะวันนี้ริต้าเจอกับตัวเองริต้ามองว่านิกกี้เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลยคือหนูไม่รู้ว่าเขาเดินออกไปเพื่ออะไรอ่ะคืออันนี้ริต้าไม่เข้าใจริต้ายังไม่ได้ตัดสินเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เกมเอาที่สองลงไปริต้าเอาแค่ไหนริต้าหรือริต้าให้เอาทีวีมาได้ไหมครับลงไปทำไมครับไม่ลงแล้วผมพูดหมดแล้วจบแล้วซีนผมเป็นตรงนั้นคือนิกกี้ไปไหนคะทีมงานคะไปตามนิกกี้กลับมาจบแล้วลงไม่ได้แล้วลิต้ายังไม่ได้ตัดสินเขาเดินออกไปไม่ได้โอเคประเด็นนี้คือลิต้าเขาเรียกเธอไปเราไม่รู้ว่ามันเป็นเกมของใครเกมของอะไรแต่เรามองว่าคุณต้องให้เกียรติเราในฐานะเมนเทอร์ให้เกียรติรายการนี้ให้เกียรติกฎของรายการเกิดอะไรขึ้นคะเปล่าเนี่ยครับผมสละสิทธิ์แล้วจบแล้วนะครับคนตัดสินใจคือพี่ยังไม่ได้ตัดสินเลยหนูจะสละสิทธิ์ยังไงมันเรื่องของหนูแต่สุดท้ายคำขาดคือพี่นั่งอยู่ตรงนี้แฟ้มอยู่ในมือพี่ยื่นแฟ้มให้หนูหรือยังพี่จะบังคับให้ผมแข่งต่อเหรอครับพี่ไม่ได้บังคับงั้นผมก็จบแล้วครับผมพูดหมดแล้วพี่ไม่ได้บังคับแต่นี่คือการแข่งขันครับก็ถ้าพี่ไม่ได้ยื่นแฟ้มให้หนูจะเดินออกจากตรงนี้ได้ยังไงผมทำไปแล้วครับพรุ่งนี้หนูไม่อยากมามันก็เรื่องของหนูแต่วันนี้ในห้องดำช่วยเคารพการตัดสินใจของพี่ถ้าเทปหน้าแคมเปญหน้าหนูไม่อยากมาหนูไปเคลียร์กับทีมงานของหนูเองแต่วันนี้ห้องดำนี้เวลานี้มันคือเกมของพี่มันคือการตัดสินใจของพี่ไม่ให้หนูออกหนูก็ห้ามออกผมออกไปแล้วครับมันจบลงไปแล้วฟังพี่ดีๆพี่จะเป็นคนยื่นแฟ้มถ้าพี่ยื่นแฟ้มให้ใครนั่นคือกฎกติกาของรายการ The Face เขาเขียนไว้ชัดเจนถ้าหนูไม่เคารพพี่หนูก็ช่วยเคารพกฎกติกาของรายการนี้หนูจะออกหนูไม่อยากมาหนูไม่ใช่เดินออกไปได้เลยชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันก็ง่ายอย่างนั้นแหละครับฟ้าคะวันนี้ถ้ามันเป็นเกมแล้วพี่ต้องทำให้ลูกของพี่ชนะพี่บอกเลยว่าฟ้าจะเป็นอุปสรรคของทีมพี่เสียใจด้วยค่ะน้องก็ยังไม่ใช่เดอะเฟซครับค่ะหนูมาไกลมากหนูแสดงความสามารถให้คนได้เห็นเยอะมากพี่เอาหนูออกเพราะพี่คิดว่าหนูจะเป็นอุปสรรคกับทีมพี่ลอนกี้ไม่รู้ว่ารอทำไมจริงๆเขายอมที่จะเดินออกไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะไม่ควรเป็นหนูที่จะต้องได้อยู่คนนี้ด้วยซ้ำแต่เขาอาจจะเลือกมาแล้วเขาถึงรอ
พอจำได้ลิต้าพูดว่าเราอยากเป็นเมนเทอร์ที่ดีให้โอกาสเด็กแต่วันนี้ลิต้าตัดเด็กเก่งของเราออกนะเฮ้ยกำลังจะกรี๊ดกำลังจะกรี๊ดนะนิกกี้เดินออกมาแล้วแบบงงแบบมองพื้นจริงๆถ้าดูหน้านิกกี้นะครับหน้าแบบเหมอแบบกูทำอะไรอยู่ตรงนี้วะผมไม่รู้ผมเดินมาทำไมนะเขาบอกให้อยู่มาเหรออืมนั่นแปลว่าอยู่เซฟงูพิษสีชมพูที่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เขาก็ไม่ยอมให้เด็กสละสิทธิ์นั่งลงพี่เกดคะหนูไม่ได้พิศวาสอะไรนิกกี้นะคะแต่ลิต้าต้องทำเพื่อลูกทีมของลิต้าเราไม่ได้พิศวาสอะไรนิกกี้เลยนะแต่ลิต้าต้องทำเพื่อทีมหนูก็เลยคิดว่าทำไมต้องคีบลุกด้วยพูดก็พูดมาดิคือก็ตกใจว่าทำไมแบบทีมพี่พลอยเป็นอย่างนี้ด้วยจริงๆก็นึกว่าเขาจะแบบมีมารยาทมากกว่านี้อยากไปนะก็เลยให้อยู่ซะเลยให้ถ่วงไปเลยดีกว่าไปกลับห้องคนดูถามมาตลอดว่ารายการนี้มีสคริปต์ไหมเขาก็ตอบตลอดว่าไม่มันก็ตามนั้นแหละแต่วันนี้คนดูก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าเมนเทอร์บางครั้งเขาก็เตรียมสคริปต์ของเขามาเองนะคะเอ้าพูดจบแล้วเหรอวะเอ้าแล้วก็หันไปมองหน้าแม่ตัวเองแม่ทำไงต่อรอยทีหลังอะตลกละทีหลังอะถ้าอยากได้ที่อุดหูก่อนสิ่งที่ลิต้าพูดเก็บไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะเพราะว่าขี้เกียจฟังเสียงแมงวีมันมาอยู่ตรงหูอะแม่มาเราขอยืมด้วยที่หลังที่เราบอกที่บ้านมีอยู่หลายอันรู้แล้วว่าชลาแล้วเดี๋ยวลิต้าจะซื้อที่ขยายเสียงให้จะได้ฟังชัดๆไปเลยก็พิจารณาเองแล้วกันว่าเขาคืออะไรเป็นห่วงค่ะไม่ใช่อะไรพอพูดอะไรกับคนแบบนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอดูแย่เพราะพอไม่แบวลิต้ามงกุฎที่หัวเราเห็นอันเดียวแต่จริงๆอ่ะมันมี18อันอยู่ตอนที่นิกกี้เดินออกคือแรงอ่ะแต่พอนิกกี้กลับมากลายเป็นฟ้าซะงั้นที่โดนดีดออกใครจะไปรู้ว่านางฟ้าแบบพิลิต้าอยู่ดีๆก็เล่นเกมเฉยเลย go run ยากมากๆทุกอย่างมันรีบเร่งทุกอย่างแกว่งมือนั่นแหละความรู้สึกตอนนั้นกดดันมากยากอะครับนึกว่ามาแข่งกันหน้าเทียมมาวันนี้ไม่เข้าใจจริงๆอะไม่รู้ทำไมถึงไม่ได้นักแสดงต้องทำได้ค่ะเจ็บมากเลยน้ำตาไหลแล้วอะทำไมมันไม่ได้สักเทคเลยอ่ะ